สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่นวยก็จะมาชวนทำผ้าปิดจมูกนะคะแบบง่ายๆกันค่ะในขั้นตอนแรกนะคะก็จะมาเขียนแบบกันก่อนเนาะตรงนี้นะคะความยาวนะคะความยาวแม่นวยจะใช้อยู่ที่20เซนติเมตรนะคะแล้วก็ความกว้างนะคะอยู่ที่10เซนติเมตรค่ะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะก็จะมาหากึ่งกลางนะคะตรงความยาวนะคะเราก็จะติ๊กไว้เนาะตรงนี้นะก็จะอยู่ที่10เซนติเมตรค่ะติ๊กไว้นะคะแล้วก็ช่วงด้านบนนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะติ๊กไว้อยู่ที่10เซนติเมตรค่ะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วขีดแบ่งครึ่งนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะทีนี้เนาะก็จะเริ่มจากมุมนี้ก่อนเลยนะคะมุมนี้นะคะจะวัดนะคะขึ้นไปนะคะอยู่ที่ประมาณ7เซนติเมตรนะคะแล้วก็ติ๊กไว้ก่อนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งนี้ก็จะเหมือนกันเลยนะคะอยู่ที่7เซนติเมตรค่ะติ๊กไว้นะคะต่อมานะคะก็จะขีดนะคะตรงนี้เนาะเส้นตรงกลางนะคะอยู่ที่7เซนติเมตรเหมือนกันค่ะติ๊กไว้นะคะ7เซนติเมตรแล้วก็ช่วงด้านบนตรงนี้นะคะให้วัดนะคะทั้งสองฝั่งเนี่ยให้เท่ากันตรงนี้นะคะแม่นวยจะวัดออกข้างละ1เซนติเมตรนะคะติ๊กทั้งสองฝั่งเลยเนาะข้างละ1เซนติเมตรนะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วให้ขีดจากจุดนี้นะคะมาจุดนี้ขีดจากจุดนี้มาจุดนี้ได้เลยเนาะแล้วก็จุดนี้เหมือนกันนะคะต่อมานะคะก็จะขีดนะคะจากจุดนี้นะคะมาจุดนี้ค่ะแล้วก็จากจุดนี้นะคะมาจุดนี้ค่ะก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะทีนี้มาดูด้านล่างค่ะด้านล่างนะคะจะเพิ่มขีดเพิ่มลงมานะคะอยู่ที่1เซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็จะขีดนะจากจุดนี้นะคะมาจุดนี้ค่ะทั้งสองฝั่งเลยนะคะจะทำในลักษณะเดียวกันค่ะขีดแบบนี้ไปก่อนและทีนี้เราจะมาทำให้เขาโค้งๆหน่อยเนาะเขียนแบบเสร็จแล้วนะคะก็จะได้แบบนี้เนาะทีนี้นะคะก็จะมาตัดได้เลยค่ะตัดแบบเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะทีนี้นะคะก็จะเอาแบบตัวนี้เนาะเอาไปทาบกับผ้านะคะที่เราจะเอามาตัดทำผ้าปิดจมูกนะคะเอาฝั่งที่จะโชว์นะคะให้หันหน้าเข้าหากันค่ะแล้วพับทบครึ่งนะคะในลักษณะนี้เนาะเสร็จแล้วนะคะก็จะเอาแบบนะคะมาวางทาบได้เลยค่ะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาขีดนะคะตามแบบแล้วก็จะตัดเนาะให้ห่างจากแบบนะคะอยู่ที่ประมาณ 0.5 เซนติเมตรนะคะมาจะมีผ้าทั้งหมด2ชิ้นนะคะตัดขนาดเท่ากันเนาะเราจะมาเย็บช่วงนี้ก่อนทั้ง2ชิ้นนะจะเย็บแบบนี้นะคะทั้งสองชิ้นเลยตรงกลางนี้นะคะแบบนี้ค่ะ
ิดออกมานะคะจะได้ในลักษณะนี้ค่ะเราจะติ๊กนะคะหากึ่งกลางก่อนอยู่ที่5เซนติเมตรค่ะแล้วก็จะพับเย็บได้เลยเนาะแบบนี้นะจับพับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ 2.5 ประมาณนี้ก็พอนะคะ 2.5 แล้วก็จะประมาณเนี้ยย้ำด้วยนิดนึงออกมานะคะข้างละ1เซนเนาะอีกฝั่งหนึ่งเนาะอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะทำในลักษณะเดียวกันเลยค่ะเมื่อที่ติ๊กไว้นะคะตรงนี้เนาะพับเย็บนะคะอยู่ที่ 2.5 เหมือนกันพอเย็บได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะทีนี้นะคะก็จะเอาทั้ง2ชิ้นเนี่ยมาประกบเข้าหากันจับ1ชิ้นนะคะง่ายขึ้นเนาะตรงนี้นะคะทั้งสันจมูกและตรงนี้ก็เป็นตรงคางนะคะหันทางถูกขึ้นในลักษณะนี้ค่ะและตัวนี้ก็จะเป็นชิ้นที่2นะคะเอาทางถูกนะคะเข้าประกบเข้าหากันในลักษณะนี้นะคะพอปักเข็มหมุดเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็จะมาเย็บได้เลยค่ะจะเย็บเหลืออยู่ที่ประมาณ 1-2 นิ้วนะคะเพื่อที่จะกลับผ้าออกมาเนาะตรงนี้นะคะนะตรงนี้นะคะเราก็จะกลับผ้าออกมาได้เลยค่ะพอกลับผ้าออกมาแล้วนะคะก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะทีนี้เนาะก็จะเอาไปรีดนะคะให้เขาเรียบนะคะให้ได้ในลักษณะนี้เนาะแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะตรงที่เราปล่อยเอาไว้ตรงนี้ทีนี้จะมาเย็บปิดนะคะก็จะเย็บเก็บแบบนี้นะคะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วตรงนี้นะจะพับเข้ามานะคะอยู่ที่ประมาณ1เซนติเมตรค่ะแบบนี้นะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวแม่นวยจะใส่ยางไปพร้อมเลยเนาะยางนะคะ 0.5 เซนติเมตรนะคะความยาวอยู่ที่20เซนติเมตรค่ะทั้ง2เส้นนะคะเราจะมาวางเนาะวางทาบลงไปเลยค่ะแล้วก็จะพับนะคะอยู่ที่ประมาณ1เซนติเมตรในลักษณะนี้นะคะแล้วก็เย็บได้เลยแบบนี้นะยางสามารถรูดได้ค่ะแล้วก็แล้วก็จะมัดให้เป็นปมนะคะตรงนี้เนาะง่ายๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาดึงปมนะคะให้แอบอยู่ด้านในนะคะ
ก็จะได้ในลักษณะนี้ค่ะจะทำในแบบเดียวกันเลยนะคะทั้งสองฝั่งเนาะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผ้าปิดจมูกนะคะแบบง่ายๆค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ